ลงในแฟนเพจด้วยนะคะดูแล้วได้นะคะชมภาพปัจจุบันนี้ที่หน้าจอทีวีข้างล่างได้หรือจะชมผ่านมือถือของท่านชมภาพย้อนหลังได้นะคะขณะนี้น้องดานะคะเจ้าหน้าที่ทีมงานของเรากำลังถ่ายทอดสดนะคะไม่มีอะไรอยู่ในข้างหลังเลยนะข้างหลังเลยได้ได้ได้ยืนข้างหลังเดินสวยๆเดินสวยๆได้จะถ่ายรูปแล้วจัดระยะให้หน่อยจัดระยะเคลียร์ให้หน่อยขออนุญาตค่ะหมอคุณยังไม่มีลิฟต์ที่ปากอ่ะสองสองเตรียมเลยขบวนขันหมากของคนวันนี้นะคะสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะคะแต่ละท่านที่ถือมาเป็นสิริมงคลมากมายเลยเดิมนอกจากท่านเป็นพ่อคุณแม่ที่ของชาติแล้วนะคะท่านยังเป็นระดับผู้นำในหน่วยงานของท่านอีกด้วยวันนี้คุณสุภาพบุรุษแต่งกายด้วยเสื้อลายปุรณคดาสีทวารวดีกางเกงสลักสีดำสง่างามค่ะและสุภาพสตรีท่านใส่นะคะเสื้อลายปุรณคดาสีทวารวดีกระโปรงสีครีมงดงามเป็นสิริมงคลค่ะวันนี้งดงามทุกท่านเลยนะคะขอรอยยิ้มที่สวยงามพิมพ์ใจในแฟนเพจของเราด้วยนะคะทีมงานถ่ายทอดสดนะคะถ่ายทอดให้ได้ครบทุกท่านเพราะว่าแขกผู้เกียรติผู้ทรงเกียรติท่านมาตั้งแต่ตีห้านะคะนะคะวันนี้ทุกท่านมาด้วยความเป็นสิริมงคลจริงๆยอดเยี่ยมจริงๆค่ะเชิญเข้ามาชิดเลยครับคุณก็ชิดเลยครับหมอกล้องนะครับผมแม่หมอกล้องครับผมครับหนึ่งสองครับอีกครับครับผมอีกครับนะครับหนึ่งสองเรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยดูตาคนเลยอย่าใช้ซองอ่ะไปให้ดูจังหวะเอาใส่กระเป๋าไว้บ้างบางส่วนเลยไหมจะได้ไม่ต้องไปเรียกใส่กระเป๋านอกกระเป๋าในก็ได้ต้องกระเป๋าจบเลยส่วนที่เหลือก็ยังไม่เรียกก็ไม่ต้องให้ถ้าไม่พอเดี๋ยวไปถ่ายเอกสารเอาเอาแก้วต่อไปนะไอ้ไรไอ้ซองพี่วันชัยครับเอ๊นางงามมาละคุณก็ขอคุณก็ขอโอ้โหนางงามมาละแกนะครับไม่รู้แต่กรรมการไม่รู้กรรมการ
ก็เห็นว่าเป็นใครๆก็เลยหันไปดูใครๆอาการมากก็ไปตรงโน้นเด้อใครจะการข้างหมากไปตรงเรือนไทยนู่นพร้อมภาพนี้ยังประทับใจไม่รู้ลืมเลยเรื่องของออนะเนี่ยใช่เยี่ยมเลยเฮ้ยพี่บัญชาพร้อมยังเพื่อนถึงมาได้เลยนะคะ
ของครอบครัวสักครู่เดียวนะคะวันนี้มีแต่ความเป็นสิริมงคลงดงามกันเหลือเกินนะคะโอ้โหสุภาพบุรุษท่านนี้เข้าตามตรอกมองตามประตูมาสง่างามเหลือเกินค่ะเชิญค่ะคุณพ่อคุณแม่เชิญค่ะคุณพ่อคุณแม่เชิญเมื่อท่านมาถึงเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านขหาบดีใหญ่ท่านมหาเศรษฐีใหญ่ท่านเดินทางมากราบเรียนเชิญนะคะคุณลุงเจ้าสาวคุณชัยพลเป็นผู้กล่าวสอบถามขบวนขันหมากกราบเรียนเชิญท่านค่ะสวัสดีครับวันนี้เรื่องงามยามดีไม่ว่าท่านเศรษฐียกประมวลขันหมากมาถ้าใหญ่โตมีอะไรครับค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณพ่อตอบเลยค่ะวันนี้เลิกงามยามดีครับวันนี้เป็นวันเลิกงามยามดีนะครับก็ได้พาเจ้าบ่าวนะครับมาสู่ขอเจ้าสาวในเวลาอันเป็นมงคลนี้ครับเยี่ยมเลยค่ะในเมื่อมีสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านเจ้าสาวทางเราก็ไม่ปฏิเสธขอยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับค่ะขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะยินดีจริงๆยินดีต้อนรับท่านเศรษฐีนะคะค่ะส่งให้คุณตาลูกแล้วก็รับสองจากคุณตานะคะรับหนึ่งซองให้เด็กน้อยที่การร่มด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีต้อนรับขบวนขันหมากท่านมหาบดีใหญ่ท่านมหาเศรษฐีผู้ใหญ่ค่ะซองมงคลนะคะที่ท่านเตรียมไว้นะคะกราบขอบพระคุณท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะเชิญค่ะเรียนเชิญท่านเข้าบ้านได้เลยนะคะเชิญค่ะพี่อ้อค่ะเงินเงินได้อะไรไหมคะได้ไหมคะกระเป๋าครับกระเป๋าเดินมาพูดพ่อเลยกระเป๋าเดินมาพูดเลยครับถือทางต่ำให้เดินถือทางต่ำโอเคครับโทษนะคะไม่มีใครกล้าใช้ไงวันนี้ไม่ต้องห่วงแจกไม่มีหมดแจกไม่มีหมดวันนี้ไม่มีใครกล้าใช้ไงเลยตากล้องแจกตากล้องแจกตากล้องแจกเดินค่ะแจกมาทั้งหมูก็ได้นะไม่มีหมดวันนี้แจกไม่มีหมดใครใช้ไมค์กันไหมคะใครจะแกล้งกระเป๋าไหมคะแกล้งกระเป๋าไหมคะสวัสดีค่ะดานี่ขอย่างนิดนึงไม่ไหนก็ไม่ไหนแล้วใกล้จะประตูสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้มันใกล้เคียงแล้วเนี่ยใกล้แล้ว
คำว่ารักทั้ง5ภาษาได้ไหมคะใช่ยะถ้าเป็นงานเป็นครูผู้ครองครับครูได้ทุกอย่างต้องครูเกินแล้วค่ะตอนนี้อักขูแล้วค่ะตอนนี้รักเขาว่ารักคำว่ารักอย่างเดียวเลยค่ะเจอคู่ต่อไปเราเห็นพ้องต้องกันนะคะร่วมขบวนขันหมาก
จากบุคคลสำคัญมากมายล้นเหลือเรียกได้ว่าวันนี้ที่เราสาวผู้นี้ได้รับกับคุณงามความดีเต็มไปหมดเลยนะคะเราภาพสินใจร่วมกันนะคะว่าญาติผู้ใหญ่นะคะขอให้ทุกคนให้เกียรติให้ความสำคัญนะคะวันนี้จะเดินทางมาณเรือนไทยสวรรค์แห่งนี้เพื่อไปมอบให้กับทุกท่านวันนี้ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะคะท่านเป็นทุกอย่างให้ลูกแล้วนะคะ
และบุคคลที่สำคัญที่สุดของงานมงคลสมรสในวันนี้หากไม่มีเท้างานมงคลสมรสในวันนี้เกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีความรักและความดีของเขาในฐานะสุภาพบุรุษลูกผู้ชายตัวจริงงานในวันนี้ก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะชุดสาวย่อมแต่งงานคนเดียววันนี้จะต้องมีคนมาสู่ขอเธออย่างเป็นทางการยกย่องให้เกียรติครอบครัวเธอแบบนี้แต่การขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเจ้าบ่าวคุณธีรพัฒน์ตุ้มทองคำคุณปานค่ะจะเป็นเชิญค่ะคุณสถานการณ์ที่สุดนะคะลำดับต่อไปนะคะพิธีกรขออนุญาตเข้าสู่พิธีการสู่ขอกราบเรียนเชิญคุณพ่อเจ้าบ่าวท่านกล่าวคำสู่ขออย่างเป็นทางการวันนี้ท่านจะได้กล่าวว่าท่านมาทำนะคะมาขอลูกสาวบ้านนี้นะคะเป็นสีเป็นสักอย่างไรนะคะมาฟังเสียงของท่านขอเสียงปรบมือดังๆให้กำลังใจคุณพ่อชีวิตคู่ของท่านค่ะมีพ่อมีแม่เจ้าสาวที่เคารพวันนี้เลิกงานอย่างดีกับผมในชีวิตคู่ของท่านแล้วก็แม่ของคุณต้องของท่านเพื่อมาขอลูกสาวน้องฟ้าให้กับลูกชายนะครับเพื่อจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันโอ้ฟังเพลินนะคะพิธีกรขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านด้วยค่ะคุณผู้ชมคุณพ่อคุณฟังเพลินมากเลยนะคะท่านกล่าวอย่างสง่างามชัดเจนตรงประเด็นในฐานะลูกผู้ชายมาสู่ขอลูกสาวบ้านนี้มาสู่ขอน้องปาให้น้องปานะคะถามว่าคุณแม่ท่านจะว่าอย่างไรมาฟังเสียงสุภาพบุรุษเสาหลักใหญ่ของบ้านนะคะเรียกได้ว่าท่านเลี้ยงลูกสาวของท่านพิมพ์เดียวกับท่านแป๊ะในสำเนาถูกต้องท่านจะว่าอย่างไรท่านจะรู้ใจลูกสาวของท่านหรือไม่แก่เก็บท่านการขอเสียงปรบมือดังๆให้กำลังใจคุณพ่อสักยันชูใจค่ะวันแรกที่ป่าบอกว่าป่าไปพบผู้ชายคนหนึ่งผมรู้สึกว่าสิ่งที่ลูกตัดสินใจเป็นคำตอบนะครับผมยินดีรับปางนะครับเข้าของเราโดยไม่มีเงื่อนไขขอบคุณครับที่เมตตาป่านะฮะขอบคุณด้วยครับยินดีครับยินดีต้อนรับจำได้ทุกคำพูดเป็นคนมีความจดจำเรื่องนี้นะคะเพราะเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านเหมือนกันและชีวิตก็ผูกติดกับพ่อเสมอนะคะคุณพ่อบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่ลูกสาวมาบอกว่าคบกับพี่ปานผู้ชายคนหนึ่งคนนี้นะคะท่านก็รู้แล้วว่าท่านยินดีและเต็มใจจะยกลูกสาวแก้วตาและดวงใจของท่านให้ไปเป็นสีเป็นสักเป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งของบ้านตุ้มทองคำท่านรู้แล้วเพราะอะไรเพราะท่านรักลูกสาวของท่านมากมายเหลือเกินและท่านเชื่อในสายตาในหัวใจของลูกว่าลูกจะอยู่แล้วมีความสุขขอเสียงปรบมือดังๆกับคุณพ่ออีกสักครั้งค่ะขอบคุณค่ะยอดที่ความรักของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ขออนุญาตท่านทั้งสี่ท่านรวมเจ้าบ่าวห้าท่านลุกขึ้นยืนค่ะเราจะถ่ายภาพการยกขันหมากเองนะคะมอบให้แก่ครอบครัวของเจ้าสาวคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวท่านมาอย่างสง่างามวันนี้ครับมาพร้อมนะครับพร้อมครับ1 2อย่างสง่างามภาพประสงค์มีภาพนะครับจะบอกครับขอเสียงปรบมือกันให้กับภาพภาพนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะเมื่อยินดีจะยกให้กันแล้วกราบเรียนเชิญคุณแม่เจ้าสาวนะคะแม่เจ้าบ่าวเชิญนั่งก่อนคุณแม่เจ้าสาวพาเจ้าบ่าวไปรับตัวเจ้าสาวค่ะเจ้าบ่าวไม่ได้ตกลงก่อนนะคะแม่ทำอย่างไรเชิญค่ะยืนถ่ายรูปก่อนนะคะพาว่าที่ลูกเขยไปรับตัวลูกสาวคนเดียวลูกสาวคุณแม่ขยับตรงนี้นิดนึงครับคุณแม่ขยับนิดนึงครับขยับที่เห็นยืนตรงนี้ไม่ใช่ขอบคุณครับครับผมไม่ข้ามครับจริงๆวันนี้คุณแม่ขอบคุณค่ะเชิญ
ช่ค่ะภาวะที่ลูกเคยประตูสาวพิธีกรเด็กคุณแม่ก็สาวชาวแม่อายุรวมของ20ปีนะคะก่อนพิธีกรอีกหน้าตานะคะแต่อายุของท่านเราจะไปถามถึงนะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆยอดเยี่ยมมากๆเลยตรงกลางดีไหมคะอาจารย์คะอาจารย์คะตรงกลางนี้จะได้สวยงามตรงกลางนี้จะได้สวยงามจะได้ไม่หักงอหนูกราบขออภัยค่ะว่าดีอันนี้อันนี้จะมาเดี๋ยวยืนด้วยกันก่อนนะครับหันกลับมาครับนะคะคุณแม่ก็อยากเอาเค้กจะได้จัดงานครับผม1 2ครับจัดงานแต่งงานอนาคตอีก20กว่าปีนะอาจารย์ให้ลูกสาวกับราชินีบ้างคุณแม่ขอบาวเลยครับบอกว่าแม่คงไม่ชราภาพเลยได้ขออนุญาตด้านนี้ครับคุณแม่ครับเดี๋ยวจะบ่าวใหม่นะครับจะบ่าวมาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวหันกลับไปมองเจ้าสาวนะครับโอเคอาจารย์ทอนนะคะเจ้าสาวมองกันนะครับเจ้าสาวมองหน้ากันนะครับโอ้โหสวยงามทุกท่านเลยยอดเยี่ยมจริงๆแขกผู้เห็นเหมือนที่พิธีกรเห็นไหมคะข้างๆถ่ายคุณแม่ไหมคะไม่ว่าแล้วครับเห็นเหมือนอย่างที่พิธีกรเห็นหรือเปล่ามองกันนะครับเจ้าสาวมองหน้ากันพิธีกรเห็นแววตาความสุขของคุณพ่อเจ้าบ่าวที่ท่านสะสมบุญสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีมาชั่วชีวิตท่านกับบุตรชายของท่านในวันนี้บุตรชายคนเล็กของท่านนะคะสิ่งที่ท่านเห็นคือบารมีที่ท่านสร้างผู้คนที่รักใคร่เมตตาท่านยังอยู่ครบและทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตวันนี้ท่านมายืนเป็นเกียรติต้อนรับคู่บ่าวสาวให้วันนี้จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่คุณพ่อเจ้าบ่าวคุณแม่เจ้าบ่าวคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวตรงอะไรวันที่ตัดเลยค่ะตรงอะไรวันที่ตัดเลยคุณป้าสวมกอดนะครับสวมกอดกันสวมกอดกันยื่นตัวขึ้นมาสวมกอดกันน้องตัวสวมกอดนั่นเลยครับกอดจริงๆเลยกอดเลยครับเอาพามาเปิดสลับกันเอาพามาเปิดสลับกันมือปล่อยพวงมาลัยเลยค่ะมือเกาะเลยโอเคครับผมดีมากค้างไว้นะคะตบๆขึ้นได้นะครับเป็นพิธีกร10กว่าปีเป็นพิธีกรงานแต่งอย่างเดียวไม่ทำอาชีพอื่นหนูก็10กว่าปีผ่านไปหนูก็เห็นเขารวยกันทุกคนเลยค่ะคุณตานะคะค้างไว้นะครับขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวยืนนะคะอุ้ยผมให้เดินคล่อมคล่อมคล่อมถึงเสร็จแล้วคนนี้ก็เลี้ยงกลับนะเดี๋ยวภาษาเดินมาค่ะยอดเยี่ยมมากเดี๋ยวพี่ให้เดินคือเดี๋ยวพี่ให้เดินเรียกกำแพงนี่นะพี่แมวไม่ใช่เจ้าสาวจะได้มีรุ่นหน่อยพี่แมวเดินด้านข้างเนี่ยได้หมดต้องใส่ใหม่ต้องใส่ใหม่ต้องใส่ใหม่เดี๋ยวถ้าไปที่งานมันแง่ไปนิดนึงไม่สวยยิ้มเยอะๆนะสองคนเวลาทำพิธีก็ยิ้มด้วยอย่าลืมยิ้มจะลงในแฟนเพจเรือนไทยสักครพิพัฒน์นะคะกับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดินไปข้างนี้นะครับเดินไปเข้าประตูนู้นนะจะที่ได้เก็บภาพด้วยยอดเยี่ยมมากขอบคุณค่ะสุดยอดบารมีพ่อแม่แผ่ภัยสารจริงๆหากท่านไม่คงคุณงามความดีได้มากมายขนาดนี้ไหนเลยแขก VVVVIP จะมาได้มายืนเรียงขนาดนี้พระยังชมเลยพระทึ่งนะคะพระยังทึ่งเลยค่ะงงพระงงพิธีกรก็งงนะคะเรื่องบอกยอดเยี่ยมนะคะกราบขอบคุณทุกท่านเลยนะคะOkay. อันนี้ท่านจำท่าทางเหล่านี้ท่านจำลูกศิษย์ท่านมานะคะกราบขอบพระคุณนะคะเดินไปเรียบทางนี้นะค่ะบางสาวไม่ต้องตกใจค่ะต้องเดินผ่ากลางมาเลยนะคะโอเคไปครับระวังนะคันสบายสวยๆพี่นิดนึงจะสบายมันยังไม่ปล่อยเลยก็ได้ปล่อยเลยก็ได้โอเคนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวไปหยุดเจ้าสาวเพื่อนซ้ายที่พูดมาในฐานะที่ทุกคนหาดูใจกันมาเนิ่นนานพร้อมแล้วนะคะแขกผู้เกียรติทุกท่านคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคู่บ่าวสาวของเราทั้งสองท่านเลยค่ะเชิญเลยค่ะโอ้โหนะคะเป็นภาพของทางเรานี้มาก
ร่วมกันจริงๆค่ะขอบคุณนะคะจากนั้นผู้ครูเรียนสอนให้นำครูมาเรียนครูเรียนมีความหมาย
ถึงการเรียนญาติเรียนพี่เรียนน้องวันนี้พี่ปาจะได้รู้ว่าใครบ้างที่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกับน้องปาจะได้มาดูแลต้อนรับอย่างถูกต้องตัวคุณตาเองก็จะได้รู้ว่าใครบ้างที่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกับพี่ปาจะได้มาดูแลต้อนรับอย่างถูกต้องเช่นเดียวกันโดยเฉพาะครูเรียนนั้นมีดอกรักอยู่ด้านบนหมายความว่าการเรียนญาติในวันนี้จะเป็นการเรียนร้อยกันด้วยความรักนั่นเองค่ะจากนั้นผู้ครูเรียนสิ่งสอนจะได้นำมาวางมาเป็นยาสมานแผลของคนโบราณสมัยก่อนคนโบราณมีบาดมือจะบาดยางมาป้ายแผลนานเข้าแผลนั้นก็หายไปมีความหมายว่าในอนาคตหากทั้งสองคนมีการผิดพลาดล่วงเกินจะต้องพร้อมที่จะให้อภัยกันให้อภัยกันนั้นไม่ใช่ให้อภัยกันครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามสี่ห้าไม่ใช่การให้อภัยกันนับจากวันนี้จะเป็นการให้อภัยกันไปชั่วชีวิตค่ะภาคเหนือของประเทศไทยมีต้นสักเยอะเราก็ไม่ได้มีขบวนต้นสักภาคใต้ของประเทศไทยมีต้นยางเยอะเราก็ไม่ได้มีขบวนต้นยางยังคงมีขบวนขันหมากเอกอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยหมายความว่าบรรพชนไทยให้ความสำคัญกับการให้อภัยในการครองรักครองเคืองสูงที่สุดค่ะเพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบดังคำกล่าวที่ว่า nobody perfect ไม่มีใครสมบูรณ์แบบเลยดังนั้นสิ่งที่ทำได้ในการเป็นสามีภรรยาวันนี้ก็คือเริ่มต้นรู้จักการจากนั้นผู้ครูเรียนสิ่งสอนจะครูเรียนสิ่งสอนด้วยธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทในชั้นที่1ธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทเป็นธนบัตรที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตระกูลไทยธนบัตรไทยนะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าเจ้าบ่าวกำลังจะบอกกับเราทุกคนว่าเขานั้นให้ความสำคัญกับงานมงคลสมรสในวันนี้ให้ความสำคัญกับเครือญาติทั้งสองฝ่ายรวมถึงคุณปาลยังให้ความสำคัญกับน้องปาลและครอบครัวของเขาสูงที่สุดอีกด้วยขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าบ่าวของเราด้วยค่ะผู้ครูเรียนสินสอดผู้เรียนสินสอดเป็นแผ่นบรรจบกันไม่มีช่องโหว่เลยหมายความว่าไงหมายความว่าเจ้าบ่าวเลือกภรรยาถึงคนแล้วพอหน้าที่ในการหาเงินเป็นของสามีค่ะคุณปาลหน้าที่ในการเก็บเงินเป็นของภรรยาบ้านนี้สามีหากินเก่งภรรยาก็รู้จักเก็บเงินเก็บทองเก่งมากมายด้วยไม่มีช่องของเลยขอเสียงปรบมือให้คุณปาลอีกครั้งหนึ่งค่ะผู้ครูเรียนสินสอดผู้เรียนสินสอดเป็นชั้นที่สองหมายความว่าเป็นดั่งคำอวยพรให้ผู้บ่าวสาวคู่นี้มีโชคมีชั้นสองชั้นสามชั้นไม่จบค่ะผู้ครูเรียนสินสอดยังครูเรียนสินสอดเป็นรูปใบพัดหมายความว่าเป็นดั่งคำอวยพรให้ผู้บ่าวสาวคู่นี้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปค่ะจากนั้นนะคะผู้ครูเรียนสินสอดของเรานะคะเมื่อวางเป็นแผ่นแล้วก็จะได้วางเป็นปึกหมายความว่าเป็นดั่งคำอวยพรให้ครอบครัวตุ้มทองคำและครอบครัวชูใจนับจากวันนี้ทั้งสองครอบครัวก็จะมีแต่ความเป็นปึกเป็นแผ่นตลอดไปขอเสียงปรบมือนะคะอีกสักครั้งหนึ่งค่ะเมื่อนำเงินมากองแล้วก็จะได้นำทองมากองหมายความว่าลูกหลานบ้านเครือที่เกิดจากเขาทั้งสองนับจากวันนี้ก็จะอยู่บนกองเงินกองทองแบบนี้ตลอดไปขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งค่ะดีไปถึงช่วงชั่วหลังค่ะคุณปาลคะถ้ารู้แต่งงานแล้วดีแบบนี้ขอน้องปาลไปนานเลยค่ะแต่งไปนานแล้วดีไปถึงช่วงลูกช่วงหลานและช่วงเที่ยงจริงๆนะคะจากนั้นผู้ครูเรียนสินสอดจะได้นำไม้มงคลมาผสมในกลุ่มเราก็ได้การประกอบไปด้วยดอกดาวเรืองแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะของผู้บ่าวสาวผู้นี้มีผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาก็ช่วยเหลือเกื้อกูลมีผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาก็ส่งเสริมสนับสนุนมีเพื่อนร่วมงานก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีงามตลอดไปเรียกว่าโชคดีด้านหน้าที่การงานจากนั้นนะคะจะนำกุหลาบมาผสมคลุกเคล้าด้วยกันกุหลาบนั้นมีน้ำแหลมน้ำแหลมของกุหลาบไว้ทำอะไรไว้ที่แผ่นในอนาคตหากเขาทดสอบพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคใดๆเขาจะใช้สติและปัญญาในการแก้ไขปัญหาและชาญฉลาดนั่นเองค่ะจากนั้นจะนำความรู้โดยให้รับการพิสูจน์ค่ะ
มีเสียงดังในความหมายว่าเป็นดังคำอวยพรให้ผู้บ่าวสาวผู้นี้มีชื่อเสียงโด่งดังในทางที่ดีที่งามถั่วเขียวก็คือถั่วงอกเจริญรุ่งเรืองเจริญงอกงามงาดำคุณปานค่ะงาดำมีงานวิจัยว่าป้องกันโรคขี้หนูที่ลืมคำสาบนิยมให้เจ้าบ่าวรับประทานนะคะจะได้จำได้ว่ามีภรรยาแล้วผู้ชายไทย40ขึ้นขับรถจากบ้านหลวงอยู่แน่เลยต้องนำมาตั้งแต่วันแรกขอเสียงปรบมือกับคุณที่พวันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะเชิญช่างภาพถ่ายภาพนะคะกราบขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องนั่งแต่งนั่งแค่ขึ้นเดียวจะได้ยืดตัวได้นะคะจะได้สง่างามนะคะคือไม่ต้องผิวจะได้ถ่ายภาพจะบ่าวอยากชิดนิดนึงค่ะถ่ายภาพก่อนแต่ทั้งประแดนได้เลยนะคะโอเคครับเจ้าบ่าวมึงวางหน้าได้มั้ยครับวางที่ตักไหวมั้ยครับแป๊บเดียวครับขอบคุณครับพร้อมนะครับทุกท่านพร้อมครับขอรอยยิ้มนะครับ1 2ครับผมอีกภาพครับอีกภาพนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณนะคะจากนั้นคู่บ่าวสาวโดยเฉพาะเจ้าบ่าวประคองพานสินสอดทองมั่นไปหาพ่อแม่เจ้าสาวพ่อแม่เจ้าบ่าวที่ท่านโปรยก็ตอบลงมาเช่นกันเจ้าบ่าวยกเป็นลานมือด้วยไว้ลูกแตกประคองพี่ปานจะยกเป็นลานมือที่เป็นมงคลของพ่อแม่มีคำพูดที่เป็นมงคลการกระทำที่เป็นมงคลด้วยเครื่องของมันเป็นสิริมงคลโปรยก็ต่อไปนะโรงเรียนทางสุขคุณพ่อและพ่อพี่สาวครับกล้องหน้าขออนุญาตนะครับโทรศัพท์นะครับขออนุญาตนะครับถ่ายได้นะครับแต่ซูมไปนะครับขอเรายิ้มนะครับคุณแม่ขอเรายิ้มด้วยครับกล้องนี้ครับคุณแม่ครับคุณแม่ขออนุญาตมากล้องหลักนะครับขออนุญาตนะครับครับผมมีครับครับอีกครั้งนะครับคุณแม่ครับผมขอบคุณครับพ่อแม่ที่เหนื่อยจากนั้นพยายามไปหาพ่อเจ้าสาวรักทุกคำขอครับผมก็ขอรอยยิ้มนะครับขอบคุณครับบ่าวสาวด้วยนะครับขอรอยยิ้มด้วยขอสบายนะครับขอสบายเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับโอเคครับขออีกครั้งนะครับครับผมเชิญครับก็ดีมากครับสวยงามครับสวยงามครับอยากไปหาคุณพ่อเจ้าบ่าวมือที่เป็นมงคลของผ่านคำพูดที่เป็นมงคลการกระทำที่เป็นมงคลที่เครื่องของมันเป็นมงคลใครถามก็ไม่เป็นมงคลทุกพ่อแม่ก็ถามมองกล้องนะครับท่านมีบุตรชายสองคนดีทั้งสองคนวันนี้ลูกชายคนเล็กออกเรือนสมเกียรติสมศักดิ์ศรีขอเอาทุกปั๊มถอยเยอะๆนะครับถอยเยอะเลยถอยเยอะเลยครับถอยอีกนิดครับอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงให้เห็นคุณแม่ชัดๆครับครอบครัวของเราครบถ้วนแล้วขอบคุณครับมือของผู้เป็นแม่ขอบคุณครับยิ่งใหญ่เลยนะคะจากนั้นผู้บ่าวสาวประคองพานสินสอดทองมั่นวางเบื้องหน้าพ่อแม่เจ้าสาวค่ะวางเบื้องหน้าพ่อแม่เจ้าสาวเจ้าหน้าที่จะหยิบแหวนและเครื่องประดับออกมาสอดทองมั่นกันแน่ภารกิจอันหนักหนาเจ้าสาวชื่อคุณแม่เก็บค่ะ
ที่ปาไปออกงานเสื้อผ้าที่คลิปถ้าเกิดไปถึงภรรยาเนี่ยดีทุกอย่างต่างๆเลยโรงเรียนเป็นสุขแอร์ก็จะมีเปิดนะคะไม่ใช่เปิดที่ปากลมนะถูกแน่นๆเลยนะคะโชว์ที่ปาเลยเห็นไหมเห็นน้องไหมน้องวันแรกซี่แน่โอ้ยใช้ชีวิตร่วมกันน้องถูกแน่นมากเก็บเงินเก็บมากเลยไม่มีช่องกอดเลยนะคะพี่ปาโอ้โหจากนั้นคุณแม่จะสาวจะแปลขึ้นมาไม่ต้องหันมาถักหนูเลยหนูไม่ใช่คนแบบนั้นไม่เคยเป็นนะคะคนที่น่าไว้วางใจได้เจ้าของโรงสีจังหวัดอะไรคะจังหวัดพิจิตรขอเสียงปรบมือให้กับน้าสาวด้วยค่ะขอบคุณนะคะผู้ที่น่าไว้วางใจนะคะโอ้ยอดเยี่ยมมากเจ้าของโรงสีจังหวัดพิจิตรนี่จะต้องน่าไว้วางใจแน่นอนขอบคุณนะคะพร้อมนะครับต้อนรับ
าวชี้แหวนนิดนึงค่ะชี้แหวนตัวเองนิดนึงโอเคครับขอรอยยิ้มครับหันมองหน้ากันนิดนึงครับมองหน้ากันโอเคครับได้รับไปจะต้องทำอะไรก็ตามทำในฐานะคนในบ้านในครอบครัวตุ้มทองคำทุกคนแหวนวงนี้เป็นแหวนเกียรติยศศักดิ์ศรีอย่างแท้จริงค่ะเจ้าสาวก่อนที่จะรับแหวนจากมือเจ้าบ่าวเจ้าสาวกราบพี่สักครั้งหนึ่งกราบไปที่ไหนดีคะคุณป้าที่ปากยอดเยี่ยมมากเลยค่ะสุดยอดฝั่งผู้ใหญ่นี่นะคะกราบไปทุกฝั่งนะคะพี่ป้าค่ะทางไหนอันนั้นแหละค่ะนะคะน้องป้ากราบไปที่ฝั่งหนึ่งค่ะไม่แบ่งทางไม่แบ่งค่ะค้างไว้เลยงดงามเป็นมงคลขอเสียงปรบมือเลยนะคะเจ้าสาวด้วยค่ะเจ้าสาวค่ะค้างไว้ก่อนนะคะเจ้าสาวค้างไว้ก่อนเจ้าบ่าวมือโอบด้านหลังนิดนึงครับเจ้านิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอเคครับเจ้าสาวปิดหน้ามองกล้องจ้าครับผมอีกภาพครับอีกภาพครับครับผมกราบเป็นที่ฝากคือให้ความเคารพผู้ชายคนนี้ไปชั่วชีวิตค่ะจากนั้นกราบไปที่หัวใจด้านซ้ายเอียงไว้และท่านใหญ่ทำเอาไว้ด้วยนะคะกราบไปที่หัวใจนะคะขอเสียงปรบมือกันหน่อยค่ะเจ้าบ่าวสาวด้วยค่ะสามีก็ต้องการความรักนับจากวันนี้ก็มอบทั้งความรักความเคารพให้ผู้ชายคนนี้ไปชั่วชีวิตมีลูกก็ให้เกิดกันจากนั้นน้องปาวยื่นมือซ้ายพี่ปาวพี่ปาวจะใช้มือซ้ายช้อนประกอบด้านล่างบรรจงสวมแหวนที่น้องได้ปลดขาแหวนวงนี้เป็นสีขาวมือรองข้อมือเราข้อมือเราข้อมือเราข้อมือโอเคค่ะเชิญค่ะแหวนวงนี้เป็นสีสันที่ขอมอบความรักและความดีให้กับลูกและภรรยาจะจับพันไว้นะครับมองหน้ากันได้ดีครับขอบคุณค่ะ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 แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะจากนั้นเฉพาะเจ้าสาวเจ้าสาวหันหลังกลับไปหาคุณพ่อปาวขาไปบีบนวดเท้าท่านก่อนนะคะเท้าคู่นี้ภาคภูมิใจที่สุดอย่างที่ท่านว่าอะไรก็ตามที่ลูกรักลูกชอบอะไรก็ตามที่เป็นฝันของลูกที่เป็นสุขของลูกพ่อจะทำพ่อคนนี้มีแต่ให้กับพ่อค้าจะออกมาแล้วประดมมือที่มาค่ะประดมมือค่ะบรรจงเข้าลงกราบเทพเท้าสีค่ะจะลงเท้าแบบแดงเลยงามเลยวันนี้ถึงได้บอกพี่ปาล์มอย่างชัดเจน
แก้วตาดวงใจดวงนี้ได้ฝากไว้ในมือพี่ปาล์มแล้วนับจากวันนี้หากน้องทำอะไรไม่ดีไม่ถูกคุณปาล์มก็ขอให้ให้อภัยน้องแล้วให้อภัยน้องอีกเมตตาน้องแล้วเมตตาน้องอีกทุกเมื่อเชื่อมาแหวนวงนี้แต่ครั้งเมื่อพี่ปาล์มได้รับไปจะต้องรักทะนุถนอมเธอจากแก้วตาและดวงใจเหมือนที่บ้านชูใจทำแบบนะคะเจ้าสาวโชว์แหวนที่ช่างภาพเลยนะคะเดี๋ยวเจ้าสาวขยับนิดนึงครับขยับกลับมานิดนึงขยับอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวคุณพ่อขออนุญาตกระดาษเช็ดชุดนิดนึงครับขอบคุณครับเดี๋ยวสักครู่ครับผมโอเคครับพร้อมนะครับคุณแม่แอบให้นิดนึงครับพี่ช่วยแอบให้หน่อยขอบคุณครับครับผมจะเบาชี้แหวนนิดนึงครับผม1 2ครับทุกท่านมองกล้องนะครับทุกท่านมองกล้องนะครับอีกภาพครับผมเรียบร้อยครับเมื่อสักครู่เจ้าสาวรับแหวนจากมือเจ้าบ่าวเจ้าสาวกลางที่ไปทีนี้เจ้าบ่าวจะรับแหวนจากมือเจ้าสาวเจ้าบ่าวต้องทำยังไงคะกล้องหนึ่งรูปครับยิ้มไว้ครับผมอีกภาพนะครับอีกภาพครับผมเรียบร้อยครับขอบพระคุณค่ะแขกเกียรติทุกท่านคะการประกอบพิธีมั่นพิธีแต่งของคุณอภิชยาชูใจและคุณธีรพัฒน์ตุ้งทองคำได้เสร็จสิ้นงดงามสมบูรณ์ขอเสียงปรบมือจากพิธีการเดี๋ยวขอเจ้าบ่าวครับขยับด้านนี้นิดนึงขยับกลับครับเจ้าสาวขยับตามครับขอบคุณครับอีกสักครู่เราจะเข้าสู่พิธีขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเจ้าสาวครับมือเขาแข็งเจ้าบ่าวนิดนึงครับโชว์แหวนนะครับโชว์แหวนเราโอเคเอามือลงมาอีกนิดนึงมือข้างกอดไว้ครับโอเคครับวันนี้เราจะรับไหว้แบบไทยนะคะขอบคุณทีมงานเรือไทยสากลทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมขออนุญาตมองกล้องนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับโทรศัพท์ก่อนครับโอเคครับผมพร้อมนะครับผมครับ1 2ครับขอรอยยิ้มนะครับคุณพ่อขอยัดมองกล้องนะครับ1 2ขอรอยยิ้มนะครับ1 2ครับเดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับขอยัดครับคุณพ่อครับขอยัดมองกล้องหนึ่งรูปนะครับพร้อมนะครับ1 2ครับขอรอยยิ้มครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามในแฟนเพจนะคะกราบขอบคุณคุณพ่อแม่ทั้ง4ท่านรวมถึงผู้บ่าวสาวขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งค่ะกราบขอบ